โอเคครับผมสวัสดีท่านผู้ชมนะครับอยู่กับผมดิกาโล5นะครับวันนี้ก็จะมารีวิวหูฟังนะครับออร่าวิน F606 นะครับที่ทางอินเทคเนี่ยได้ส่งมาให้ผมรีวิวแล้วนะครับก็ขอบคุณบริษัทอินเทคมากๆเลยนะครับที่ส่งสินค้ามาให้เรารีวิวตลอดเลยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับโอเคในเจ้าวันนี้เราจะมารีวิวเจ้าตัวหูฟังของออร่านะครับก็คือรุ่นวิน F606 นะครับตัวนี้ก็ทางอินเทคก็รับประกัน2ปีนะครับตรงนี้นะกล่องเขียนไว้นะครับแล้วก็เป็นหูฟังตัวแรกด้วยนะครับที่ผมได้ลองรีวิวดูนะครับของเจ้าแบรนด์ออร่านะครับผมพวกเมาส์พวกคีย์บอร์ดอะไรเงี้ยผมได้ลองรีวิวไปแล้วอันนี้เป็นหูฟังตัวแรกเลยนะครับที่ผมจะได้ลองรีวิวให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับอันนี้ก็เป็นการรีวิวแบบไม่ได้ลองใช้เลยนะครับเราจะมาอันบ็อกกันแบบสดๆเลยนะครับผมตัวที่ใช้กล่องก็สวยงามเหมือนเดิมนะครับผมก็มีแบรนด์ออร่าอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็สัญลักษณ์ผมว่าน่าจะเป็นลิงซุนหงอคงนะทุกคนกำลังหลับอยู่นะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาลองสังเกตภาพของเจ้าตัวหูฟังตัวนี้กันนะครับเดี๋ยวอันบ็อกกันเลยนะครับโอเคนะครับก็แกะกล่องเรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับเจ้าตัวหูฟังออร่านะครับผม Win F606 นะครับผมก็วัสดุในการใช้เนี่ยค่อนข้างที่จะดีทุกคนครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นหนังแท้หรือว่าหนังเทียมนะผมว่าน่าจะเป็นหนังเทียมนะครับผมก็ผมยังไม่รู้ว่าจะปรับความเขาเรียกว่าปรับหูฟังยังไงนะครับแต่น่าจะเป็นเจ้าตัวเป็นตัวแกนตัวนี้นะครับที่เอาไว้ปรับสำหรับให้มันรัดแน่นหรือว่าให้มันกว้างขึ้นอะไรแบบนี้นะครับแต่เนี้ยกำลังดีแล้วนะสำหรับหัวเท่าผมเนี่ยเดี๋ยวผมลองใส่ทุกคนดูก่อนครับปึ๊บโอเคครับตอนนี้ก็ใส่มาแล้วรู้สึกว่าเสียงรอบข้างคือจะถูกตัดออกไปเลยนะครับแต่ไม่ได้ถึงกับ 100% เนี่ยก็ยังมีเสียงอยู่บ้างนิดหน่อยนะครับแต่ว่าเสียงคือแบบเหมือนหูฟังระดับตัวหลายพันอยู่เหมือนกันนะที่ผมเคยใช้นะครับผมก็โอเคนะโอเคอยู่โอเคอยู่โอเคนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องสายที่ให้มาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะแปลกนิดนึงสำหรับใครที่เคยใช้หูฟังแบบแพงๆมาแล้วนะครับในพวกหูฟังตัวแพงๆเนี่ยมันก็จะมีมาแค่แบบสายซาวด์การ์ดหรือเป็น USB หรือจะเป็น Type-C ที่เป็นหูฟังไร้สายนะครับผมส่วนอันนี้เป็นหูฟังมีสายนะครับของออร่าเนี่ยก็จะแปลกนิดนึงคือจะมีเป็นหัวแปลงนะครับแปลงแจ็คผมแกะสายแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมอธิบายทุกคนฟังก่อนนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นหัวแปลงแจ็คนะครับผมกลายเป็น1ออก2นะครับ2หัวนี้ก็จะมีสีเขียวกับสีชมพูหรือจะเรียกสีแดงก็ได้นะครับสีเขียวเนี่ยเอาไว้เสียบสำหรับตัวหูฟังนะครับให้เสียงมันเข้านะครับส่วนสีแดงนะครับหรือว่าสีชมพูเนี่ยเอาไว้ใช้สำหรับเสียบไมค์นะให้ไมค์มันติดนะครับผมส่วนสาย USB นะครับตัวนี้ก็เสียบเพื่อเอาพลังงานเนี่ยเข้ามาในหูฟังเรานะครับแล้วมันก็จะทำให้ไมค์แล้วก็หูฟังเราเนี่ยสามารถใช้งานได้นะครับเดี๋ยวเราไปลองใช้หูฟังเจ้าตัว Win F606 ของทางออร่ากันนะครับว่าเสียงเกมและเสียงพูดเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวลองติดตามชมนะครับไปโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเสียบใช้งานกันนะครับผมก็เขาให้มาอยู่2สายนะครับก็มีสาย USB 1สายครับแล้วก็มีสายแจ็คนะครับแล้วก็มีตัวแปลงสายออกมาเป็นสายหูฟังกับสายไมค์นะครับผมดูที่เสียบกันนะครับอันนี้บอกสำหรับคนที่ยังไม่รู้ถ้าเกิดว่าเราอยากใช้ไมค์อย่างเดียวเราก็เสียบแค่นี้นะครับผมแล้วก็เสียบสาย USB อย่างนี้อันเนี้ยเราก็จะใช้ไมค์ได้อย่างเดียวนะครับผมแต่ถ้าเราอยากใช้หูฟังอย่างเดียวนะครับเรามีไมค์ตั้งโต๊ะอยู่แล้วเนี่ยเราก็เสียบแค่อันเดียวแบบนี้นะครับเราก็จะใช้ได้แค่หูฟังนะครับผมแต่ถ้าเราอยากจะใช้ทั้งสองอย่างเลยนะครับก็เสียบตามได้เลยพวกเคสต่างๆเนี่ยมันจะบอกอยู่นะมันจะมีสัญลักษณ์บอกอยู่นะเป็นลูกไมค์กับหูฟังครับหรือถ้าเราอยากใช้หูฟังอย่างเดียวเนี่ยเราไม่ต้องใช้หัวแปลงนี้ก็ได้นะครับเราแค่เสียบตัวนี้ลงไปนะครับผมอันนี้เขาแปลงมาเพื่อใช้ไมค์กับหูฟังนะครับผมโอเคก่อนที่เราจะเข้าไปลองฟังเสียงเกมนะครับผมก็อยากจะมีอีกส่วนหนึ่งที่อยากแนะนำนะครับก็คือตัวเพิ่มเสียงลดเสียงนะทุกคน
ก็มีมาให้ในสายเลยนะครับไม่จำเป็นที่จะต้องไปเพิ่มเสียงลดเสียงใน Windows เลยนะครับผมแล้วก็มีปุ่มปิดเปิดไมค์ด้วยนะครับผมมาครบเลยนะครับทั้งการเพิ่มเสียงนะครับแล้วก็ลดเสียงนะครับแล้วก็มีเปิดไมค์ปิดไมค์ตรงนี้นะครับนี่มีมาให้พร้อมเลยนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูเสียงในเกมกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผมไปเข้าไปกันเลยโอเคเดี๋ยวลองเริ่มเล่นดูนะครับโอ้ขับรถเลยผมเล่นเป็นไมเคิลนะครับปิดเพลงก่อนแต่โดนลิขสิทธิ์โอเคผมไม่ได้เข้ามาเล่นค่อนข้างนานเลยนะครับผมอันนี้เป็นเสียงภายในเกมเลยนะครับที่ทุกคนได้ยินเนี่ยคือเสียงจากหูฟังเลยนะครับผมนี่ครับไปหนึ่งทีโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูพวกเสียงปืนเสียงระเบิดอะไรกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวขอเข้าไปซื้อปืนก่อนเพราะว่าตัวผมเนี่ยโดนยึดปืนไปหมดแล้วนะครับผมร้านขายปืนอยู่ไหนจ๊ะโอเคมาเข้าไปเลย Ammunition You got a family and you got people to protect. จ้าซื้อปืนหน่อยเอาเป็นนี่เลยแล้วกันของจริงโอเคแล้วก็แต่งซะหน่อยบ้องทองคำแล้วก็กรีนลันเชอร์20ลูกโอเค AK 1กระบอกซื้อแบบทีเดียวไม่ได้เลยวะเต็มสูบไปเลยโอเคป่ะแค่นี้แหละน่าจะพอแล้วปืนมาแล้วก็ซื้ออย่าลืมที่จะซื้อเกาะนะครับผมเพราะว่าตำรวจแม่งโหดตัวที่แพงที่สุดเลย You've racked up some more ammunition rewards point. โอเคเซฟก่อนมาเดี๋ยวมาดูการเสียงบ้องนะครับผม RPG โอ้โหเลยReloading มาเลยพวกมึงดูกินิดันเชอร์สิตูมโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเสียงหูฟังนะครับผมก็ถือว่าโอเคเลยนะครับผมสำหรับราคาที่ทุกคนเนี่ยสามารถเข้าถึงได้นะครับโอเคนะครับก็เป็นการจบรีวิวนะครับผมของหูฟังออร่ารุ่น Win F606 นะครับที่ทางเทคเนี่ยได้ส่งมาให้ผมรีวิวนะครับเป็นหูฟังที่ราคาไม่แพงนะครับผมแล้วก็ให้คุณภาพเสียงที่โอเคเลยนะครับเสียงไมค์ก็แจ๋วอยู่นะก็ยังพอถือว่าโอเคนะครับยังพอใช้ได้อยู่นะครับผมสำหรับตัว Win F606 นะครับผมก็ขอบคุณทางบริษัท Intech มากๆเลยนะครับที่ให้ผมได้มาทำการรีวิวในครั้งนี้นะครับขอบคุณมากเลยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใน EP หน้าสำหรับการรีวิวนะครับผมบ๊ายบายไปละ